ยิวฉัตรมงคลน้ำตาไหลหลังเห็นเจนนี่อุ้มลูกขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งแรกเป็นอีกหนึ่งนักร้องสู้ชีวิตสำหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นปัจจุบันแต่งงานกับยิวฉัตรมงคลและมีทายาทโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนคือน้องยูจินลูกสาวคนแรกและต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มีน้องยูจินก็ดูเหมือนว่าทางด้านเจนนี่ดวงเฮงถูกหวยทุกงวดเลยจริงๆจนใครๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นลูกที่นำแต่โชคมาให้พ่อแม่ต้องบอกเลยว่าเป็นวินาทีที่อบอุ่นเมื่อสาวเจนนี่อุ้มลูกสาวน้องยูจินขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งแรกโดยได้ใจคนทั้งประเทศโดยเธอนั้นได้โพสต์ข้อความระบุว่ายูจินเอ้ยวันนี้เก่งมากเลยลูกเป็นครั้งแรกที่พาน้องขึ้นเวทีอันศักดิ์สิทธิ์เวทีที่เลี้ยงแม่กับครอบครัวได้มาจนถึงทุกวันนี้แถมวันนี้ยังเป็นเวทีจัดสีคอนเสิร์ตได้ออกทีวีด้วยเป็นเวทีที่แม่ดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยยูจินเก่งมากขึ้นเซอร์ไพรส์คนดูไม่ร้องไห้ไม่ตกใจแถมยังโบกมือบ๊ายบายให้พี่ๆแฟนคลับเองด้วยแม่น้ำตาคอเลยถ้าป้าน้องได้มาด้วยป้าคงภูมิใจเหมือนแม่เลยโดยงานนี้หนุ่มยิวฉัตรมงคลนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าภูมิใจที่สุดในโลกน้ำตาจะไหลเก่งมากเลยครับลูก